พูดถึงปัญหาเศรษฐกิจขณะนี้เนี่ยที่จริงเรามีมาตรการดิจิทัลวอลเล็ตถ้าเราสามารถดำเนินการได้อย่างถูกต้องผมว่าก็ช่วยพยุงได้เยอะผมใช้คำว่าเศรษฐกิจของเราอยู่ในภาวะเหมือนกบต้มพูดง่ายๆว่ามันซึมยาวเศรษฐกิจมันค่อยๆลงนะฮะจนคนรู้สึกเคยชินกับมันแต่ในที่สุดพอถึงวิกฤตเหมือนกบต้มสุกกว่าจะรู้ตัวก็ตายเสียแล้วเทียบการทำงานกับนายกทักษิณนายกเศรษฐาผมคิดว่าสิ่งที่เหมือนกันคือเราไม่ได้ต้องการใครแพ้ชนะเราต้องการให้ประชาชนชนะประเทศนี้เป็นประชาธิปไตยทุกความเห็นล้วนแล้วแต่มีคุณค่าแม้กระทั่งโครงการที่มีข้อทักท้วงต่างๆเราพยายามเปิดฟังความเห็นในกว้างขวางตามกรอบกฎหมายที่อนุญาตให้พูดง่ายๆว่าคุณขีดกรอบให้เราเล่นแค่ไหนเราเล่นสุดความสามารถหรือเกินกว่าสิ่งที่คาดหวังไว้ได้เสมอก็ไม่ใช่ยอดเยี่ยมหรือยอดแย่นะครับผมคิดว่าประโยชน์ของประชาชนเป็นเรื่องสำคัญกว่านึกดูให้ดีตั้งแต่การประชุมครม.ครั้งแรกเราลดราคาค่าใช้จ่ายด้านพลังงานมาแล้ว2พักหนี้เกษตรกรครับสร้างรายได้สิ่งที่สำคัญการท่องเที่ยวรับเงินจากต่างประเทศเข้ามาขณะนี้ผลงานจากการท่องเที่ยวก็ได้ขยายผลนะครับเราสามารถขยับจากสิ่งที่เขากำหนดเป้าหมายไว้ประมาณ25ล้านเป็น28ล้านและเดือนที่ผ่านมานะครับมกราคมพาก็สามารถเพิ่มขึ้นได้อย่างเห็นได้ชัดเกือบ 40% เรื่องของราคาพืชผลเกษตรเราสามารถขยับราคาพืชผลเกษตรขึ้นไปโดยเฉลี่ยแล้วประมาณ 30-40% ไม่ว่าจะเป็นข้าวแม้กระทั่งยางเนี่ยนะครับราคาของยางแผ่น 8-70 บาทต่อกิโลนะครับในขณะที่ก่อนหน้านี้3หรือ4โลร้อยมีเรื่องไหนที่รู้สึกว่ายังไม่ได้ดับใจเรื่องที่1ก่อนนะครับผมว่ากฎระเบียบแต่นั่นเป็นวิธีการที่การจัดการที่ถูกที่สุดนะครับหมายความว่าเราเพียงแต่ปรับกฎระเบียบต่างๆแล้วเราจะสามารถเพิ่มความสะดวกสบายเพิ่มรายได้ต่างๆของประชาชนเพิ่มขึ้นเรื่องที่2ผมว่าตัวงบประมาณเนี่ยในขณะนี้เราอยากจะได้มีเงินไว้ให้ใช้แต่การใช้งบประมาณเนี่ยนะครับขณะนี้เนี่ยมันยังติดด้วยการจัดตั้งรัฐบาลล่าช้ากว่ากำหนดนะครับขณะนี้เนี่ยจนป่านนี้เดือนที่6แล้วนะครับยังไม่สามารถเอาเงินงบประมาณแผ่นดินที่ใช้ในการลงทุนได้อย่างไรก็ตามรัฐบาลได้ขยับเรียกร้องให้หน่วยงานเช่นรัฐวิสาหกิจต่างๆสามารถขยับได้ตามเป้าหมายพูดถึงปัญหาเศรษฐกิจขณะนี้เนี่ยที่จริงเรามีมาตรการดิจิทัลวอลเล็ตถ้าเราสามารถดำเนินการได้อย่างถูกต้องผมว่าก็ช่วยพยุงได้เยอะผมใช้คำว่าเศรษฐกิจของเราอยู่ในภาวะเหมือนกบต้มพูดง่ายๆว่ามันซึมยาวเศรษฐกิจมันค่อยๆลงนะฮะจนคนรู้สึกเคยชินกับมันแต่ในที่สุดพอถึงวิกฤตเหมือนกบต้มสุกกว่าจะรู้ตัวก็ตายเสียแล้วนั้นเพื่อป้องกันไม่ให้อยู่ในภาวะที่เกินแก้นะครับมาตรการต่างๆจะมีการรองรับตัวเลขทางเศรษฐกิจได้ชี้บ่งชี้ไปแล้วเราเคยคาดการณ์แล้วบอกแล้วว่าเรื่องเหล่านี้เนี่ยมันเริ่มตกมาตั้งแต่ก่อนต้มยำกุ้งตกมาเป็นลำดับจนล่าสุดนะครับการคาดการณ์ของสถาบันต่างๆไม่ว่าจะเป็นของสภาพัฒน์นะครับไม่ว่าจะเป็นของธนาคารชาติหรือแม้กระทั่งของกระทรวงการคลังประเมินว่าเศรษฐกิจจะดีโตดีกว่านี้แต่ปรากฏว่าการเติบโตจริงต่ำกว่าเป้าคือ 1.9% ถ้าดูให้ดียังต่ำกว่าก่อนหน้าโควิดหมายความว่าเราตกต่ำไปจากโควิดประมาณ 6.5% แล้วยังฟื้นมาไม่ถึงที่เก่าเลยอย่างนี้เราเรียกว่ายังอยู่ในภาวะวิกฤตยาวตัวชี้วัดสำคัญคนบางคนที่มีรายได้สูงหรือยังอยู่ได้นะครับจะเห็นได้ชัดว่า 10% แรกของคนที่มีรายได้สูงพ้นทุกข์ไปตั้งแต่ปีที่แรกแล้วในขณะที่กว่า 50% นะครับหนี้ครัวเรือนต่อ GDP ของเราเนี่ยเปลี่ยนแปลงในรอบ10ปีที่ผ่านมาจาก 70% มาเป็น 91.6%ถามว่าแล้วคนเหล่านี้อยู่ได้ด้วยยังไงตัวเลขมันฟ้องอีกเหมือนกันว่าคนที่รายได้ต่ำกว่า 15,000 บาทนะครับค่าใช้จ่ายมากกว่ารายรับคืออยู่ได้ด้วยหนี้เห็นไหมครับตัวนี้มันฟ้องทันทีว่าทำไมหนี้ถึงโตแต่หนี้ถึงโตเพราะค่าใช้จ่ายมันเปลี่ยนแปลงไม่ได้ค่าใช้จ่ายมันเพิ่มขึ้นเรื่อยๆกลับมาดูอีกครับทำไมเราถึงพูดเรื่องดิจิทัลวอลเล็ตก็เพราะว่าเราต้องเพิ่มเรื่องกำลังซื้อขณะนี้โรงงานอุตสาหกรรมตัวเลขในการที่ใช้หมายความว่าเราลงทุนไปแล้ว 100% วันนี้ล่าสุดคือ 57% นะครับตกลงมาอีกนะครับไม่ต้องพูดถึงเงินเฟ้อเมื่อวานนี้มีรายงานเกี่ยวกับเงินเฟ้อยังติดลบอยู่เป็นเดือนที่5แสดงว่ากำลังซื้อไม่มีคือซื้อเท่าที่จำเป็นกำลังซื้อหดหายหมดสิ่งเหล่านี้มันต้องประกอบกันในกฎหมายแบ่งภารกิจกันชัดเจนรัฐบาลดูแลด้านการคลังคือการใช้จ่ายของภาครัฐ
การใช้จ่ายในการกระตุ้นและนโยบายในการกระตุ้นเศรษฐกิจในขณะที่เรื่องของการเงินดูแลด้วยพระราชบัญญัติของเรื่องของธนาคารแห่งประเทศไทยแน่นอนที่สุดธนาคารแห่งประเทศไทยก็คงต้องดูในอีกหลายมิติแต่ถ้าหากว่ามีการขยับปรับเปลี่ยนทำให้ลดภาระของประชาชนได้อย่างที่มีข้อเรียกร้องว่าจากหลายภาคส่วนถ้าหากลดดอกเบี้ยได้นี่นะครับคือลดภาระของประชาชนที่เป็นหนี้อยู่เรากำลังคืนเงินให้ประชาชนให้มีกำลังซื้อในเพิ่มขึ้นเป็นอีกมาตรการหนึ่งที่จะช่วยได้นะครับอันนี้ก็ต้องมีความร่วมมือแต่แน่นอนที่สุดเราก็ต้องเคารพในการตัดสินใจของสถาบันนั้นแต่ในความเห็นนะครับของแต่ละส่วนหลายๆส่วนเห็นว่ายังมีที่ให้เราปรับลดดอกเบี้ยได้รัฐบาลนี้จะไม่ยอมให้กบตายนั่นหมายความว่าเราต้องทำให้พ้นทุกข์ให้ได้เครื่องมือมีจำกัดแต่ไม่ได้จำกัดศักยภาพและปัญญาและความร่วมมือของประชาชนในที่นี้ผมยกตัวอย่างอย่างเช่นขณะนี้เราก็พยายามดึงดูดในการท่องเที่ยวการลงทุนเป็นเรื่องสำคัญของการพัฒนาเศรษฐกิจในระยะยาวสิ่งที่ท่านนายกเดินทางออกไปในต่างประเทศและพบปะไม่ใช่พบปะเฉพาะกับผู้นำประเทศต่างๆเพื่อฟื้นความสัมพันธ์ฟื้นการติดต่อค้าขายและแน่นอนที่สุดก็พบกับภาคธุรกิจและมันปรากฏดอกผลเป็นรูปธรรมแล้วได้นะครับเพราะในที่สุดมีการเข้ามาจากต่างประเทศมีการจับจ่ายใช้สอยมีชื่อเสียงที่ได้รับขจรกระจายกว้างขวางขึ้นจำนวนนักท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้นก็ได้เม็ดเงินนี้กระจายออกเพิ่มขึ้นในอีกด้านหนึ่งเรามองหาศักยภาพของประเทศไทยกำหนดทิศให้ประเทศไทยไปทางไหนเป็นการรวมศูนย์พลังต่างๆให้เข้ามาในทิศทางเดียวกันที่ท่านนายกเสนอถึงวิสัยทัศน์นะครับ2030นั่นก็คือการปักหลักให้ทุกคนเห็นเป้าหมายร่วมกันสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่สิ่งที่ต้องสร้างขึ้นใหม่แต่สิ่งที่เราชัดเจนว่าเรามีศักยภาพและอาจจะถูกละเลยไปบ้างขณะนี้ก็พยายามรวมศูนย์แล้วก็รวบรวมมาไม่ว่าจะเป็นถือว่าเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวซึ่งการศูนย์กลางการท่องเที่ยวเราโดดเด่นอยู่แล้วนายกรัฐมนตรีของเวียดนามนายกรัฐมนตรีของมาเลเซียล้วนแล้วแต่อยากให้ประเทศไทยเป็นผู้นำในด้านนี้เราก็ปรับเปลี่ยนอย่างเช่นการขอวีซ่าร่วมกันการขอวีซ่าในประเทศใดประเทศหนึ่งในเหล่านี้สามารถเที่ยวได้ในทุกที่ในรอบประเทศนี้นั่นคือโอกาสสำคัญและมาได้รวดเร็วด้วยกิจกรรมต่างๆที่จะอาศัยซอฟต์พาวเวอร์ท่านนายกเนี่ยเดินทางไปต่างประเทศนี้นะครับก่อนเดินทางไปเนี่ยท่านหยิบผ้าขาวม้าของไทยนะครับ6-7ผืนประกอบชุดสากลได้อย่างดีนั่นเป็นเพราะว่าเรากำลังจะเชิญชวนเอาสิ่งที่เข้มแข็งของคนไทยไปนำเสนอให้กับนักลงทุนเจ้าของกิจการแฟชั่นใหญ่ของโลกในหลายๆแบรนด์นะครับที่เขาท่านนายกมีโอกาสไปพบปะเราไม่ได้ต้องการใครแพ้ชนะเราต้องการให้ประชาชนชนะสิ่งที่สำคัญคือผมว่าบ้านเมืองประเทศนี้เป็นประชาธิปไตยทุกความเห็นล้วนแล้วแต่มีคุณค่าผมว่าเราเปิดฟังความเห็นหมดทุกวันนี้จะสังเกตแม้กระทั่งโครงการที่มีข้อทักท้วงต่างๆเราพยายามเปิดฟังความเห็นในกว้างขวางและเดินตามกรอบกฎหมายที่อนุญาตให้พูดง่ายๆว่าคุณให้อะไรเรามานะครับขีดเส้นให้เราเล่นขีดกรอบให้เราเล่นแค่ไหนแต่เราเล่นสุดความสามารถหรือสุดกำลังหรือเกินกว่าสิ่งที่คาดหวังไว้ได้เสมอความเห็นที่แตกต่างทำให้เกิดการพัฒนาถ้าไม่งั้นก็เป็นประเทศเผด็จการเพราะนั้นนี่ผมเชื่อว่าเราอยู่ในกรอบที่รับฟังความเห็นซึ่งกันและกันในขณะนี้เนี่ยความคิดเห็นของหลายๆส่วนนะครับที่สำคัญคนที่เดือดร้อนผมว่าคนที่เดือดร้อนซึ่งถือเป็นส่วนใหญ่ของประเทศย่อมรู้ดีว่าอยากได้อะไรซึ่งเราเองเนี่ยถือว่าเรามาจากการเลือกตั้งเราต้องรับผิดชอบต่อสิ่งที่ประชาชนเขาเรียกร้องต้องการนะครับวันนี้จะสังเกตท่านนายกไปที่ต่างจังหวัดข่าวเองก็เสนอเองเราไม่ได้เป็นคนพูดเลยนะครับสำนักข่าวต่างๆก็ทำเสนอเสมอว่าประชาชนเรียกร้องดิจิทัลวอลเล็ตรออยู่ได้เมื่อเราพร้อมแต่เร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ตอนนี้ติดขัดปัญหาอะไรคะเราก็พยายามทำตามกรอบที่มีข้อทักท้วงนะครับแล้วเราเชื่อว่าเราสามารถทำได้เร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้ไทม์ไลน์ถูกเลื่อนมา2ครั้งสามารถบอกไทม์ไลน์ครั้งใหม่ได้ไหมคะว่าประชาชนจะได้เมื่อไหร่เร็วที่สุดผมเชื่อว่าในกำหนดการเดิมคงเลื่อนไปไม่เท่าไหร่อาจจะก่อนนั้นด้วยก็เดิมกำหนดเดิมมันประมาณพฤษภาคงไม่เกินนั้นเท่าไหร่ได้เท่าเดิมไหมคะจำนวนคนได้ไม่มีเหตุผลที่จะเปลี่ยนกรอบเดิมสิครับที่นั่นได้มีการพิจารณาอย่างถี่ถ้วนจากการรับฟังความเห็นครั้งแรกขณะนี้คือเดินตามให้ครบความคิดเห็นไม่ได้ต่างจากที่เรามีการประเมินแล้วได้มีการแก้ไขไว้ล่วงหน้าแล้วอ
ถ้าไม่ฝากไว้กับเราไม่รู้ว่าจะฝากให้ใครได้ที่ไหนอีกแล้วเพราะว่าเราถือว่าเราเป็นคนที่มีความสามารถมีศักยภาพและทำตามสิ่งที่เป็นจริงและด้วยพิสูจน์ด้วยสิ่งที่ผ่านมาโดยตลอดความสำเร็จในอดีตบวกกับศักยภาพที่มีอยู่ทำให้มีความมั่นใจและที่สำคัญคือประชาชนไว้วางใจมานะครับจะเป็นตัวที่ทำให้เราต้องขับเคลื่อนตามความมุ่งมั่นตั้งใจหรือความปรารถนาของประชาชนของประเทศท่านนายกบอกแล้วนะครับดูง่ายๆนะครับเอาละเรื่องของการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นแน่นอนเรื่องของการลงทุนไหลเข้ามาก็ค่อยๆไหลเข้ามาในขณะนี้มาเรื่อยๆนะครับโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆที่จะขยายขึ้นไม่ว่าจะเป็นด้านของชิ้นส่วนคอมพิวเตอร์หรือไปถึงอาจจะยังไม่ถึงเซมิคอนดักเตอร์ดีเพราะนั้นต้องลงทุนระยะยาวเรื่องของการผลิตรถยนต์ต่างๆแน่นอนเขาตัดสินใจเรียบร้อยมันจะไหลเข้ามาการจ้างงานต่างๆก็จะฟื้นกลับคืนมาศักยภาพที่ของโรงงานที่ลงทุนไว้แล้วก็จะสามารถผลิตเพิ่มขึ้นพืชผลเกษตรที่เพิ่มขึ้น 40% ย่อมเป็นสิ่งที่สำคัญในการที่จะสร้างความเข้มแข็งให้กับประชาชนสร้างโอกาสใหม่ๆที่เกิดขึ้นการลงทุนอาจจะช้าแต่การสร้างกิจกรรมทางท่องเที่ยวหรือกิจกรรมง่ายๆเลยนะฮะถ้าจัดกิจกรรมบันเทิงซึ่งขณะนี้เนี่ยมีเกินกว่าที่เราคาดนะครับมีดาราระดับโลกเท่าที่ผมรู้ไม่ต่ำกว่า3รายกลุ่มที่จะมาทำภาพยนตร์จากต่างประเทศเลยนะครับจะมาลงทุนใช้ประเทศไทยทำภาพยนตร์เกมแร็กนาร็อกยืนยันว่าเขาจะใช้ประเทศไทยเป็นฉากแบ็คกราวด์ลองนึกดูนะครับคนที่อยู่ในเกมเล่นเป็นร้อยเป็นพันชั่วโมงที่อยู่ก็จะสามารถเข้าใจถึงศักยภาพของประเทศไทยแล้วจะไม่มาดูของจริงเลยเหรอเป้าหมายที่สำคัญยังต้องเกิดการลงทุนด้วยการลงทุนในประเทศที่ชัดเจนแล้วเรื่องของศูนย์การกลางบินการขยายสนามบินไม่ว่าจะเป็นการขยายของสนามบินสุวรรณภูมิการปรับขยายสนามบินดอนเมืองเพื่อรองรับคนมากขึ้นเปิดประตูกว้างขึ้นในขณะเดียวกันแผนที่จะต้องบริหารจัดการนะครับสามารถที่จะขยายในเรื่องการคมนาคมขนส่งซึ่งเหมือนกับเส้นทางเป็นเส้นเลือดในการหล่อเลี้ยงเศรษฐกิจถนนไปถึงไหนความเจริญไปถึงนั่นเป็นผู้ช่วยพ่อครัวฉายาใครจะเรียกก็เรียกไปแต่ผมเคารพตัวเองรู้สึกว่าถ้าได้ทำประโยชน์ให้เต็มความสามารถก็เป็นสิ่งที่เป็นความปิติของตัวเองผมเป็นส่วนประกอบหนึ่งนะครับก็ถือว่าเราจัดการต่างๆในเรื่องของส่วนที่เราจะคุ้นเคยและจัดการได้ปรับศักยภาพในภาครัฐให้เข้าสู่เป้าหมายร่วมในการศึกษาและกำหนดทิศทางค้นหาศักยภาพของประเทศขึ้นมาผมคิดว่าสิ่งที่เหมือนกันคือ 1. ความมุ่งมั่นและจิตใจที่อยากทำประโยชน์ให้กับบ้านเมือง 2. ประสบการณ์หรือความเข้าใจในเรื่องของความเปลี่ยนแปลงของโลกโลกที่ต้องอาศัยเศรษฐกิจเพราะว่าการเมืองที่แท้จริงก็คือการที่สร้างเศรษฐกิจให้กับประชาชนในประเทศความเข้าใจนะครับและประสบการณ์2 สิ่งนี้เป็นสิ่งที่เหมือนกันเพราะฉะนั้นสิ่งที่สำคัญด้วยประสบการณ์ที่แตกต่างกันอาจจะมีวิธีการในรายละเอียดที่แตกต่างกันบ้างแต่เป้าหมายและก็เจตนารมณ์ที่ชัดเจนที่จะทำประโยชน์ให้พี่น้องประชาชนเหมือนกันที่ต่างมีไหมคะคือรายละเอียดเนี่ยก็คนละสไตล์ประสบการณ์คนละแบบเครือข่ายไม่เหมือนกันแต่ในที่สุดเป้าหมายเนี่ยเป็นทางร่วมกันเช่นเพื่อนฝูงโอกาสเพื่อนในต่างประเทศแต่อย่าลืมว่าพรรคการเมืองเนี่ยเอาเครือข่ายต่างๆมารวมกันเอาศักยภาพมารวมกันก็มาช่วยผสมผสานกันอยู่ในทิศเดียวกันมุ่งสู่เป้าหมายเดียวกันไม่มีกฎตายตัวคือการปรับเพื่อให้มีประสิทธิภาพถ้าหากมีการปรับต้องให้ประสิทธิภาพและประโยชน์ดีขึ้นแน่นอนที่สุดประโยชน์สำหรับประชาชนต้องดีขึ้นในเงื่อนไขที่มีการเปลี่ยนแปลงไปก็ต้องหาสิ่งที่จัดให้เหมาะสมถ้าเมื่อไหร่ที่มันมีความจำเป็นตามคือความเหมาะสมเวลานี้ถือว่าจำเป็นเหมาะสมยัง6 เดือนไม่น่าจะยังถึงเวลามั้ง